بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มามีส่วนร่วมในงาน10ปีของทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้และรวมถึงพี่น้องทุกท่านนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแต่ก็ส่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนทรัพย์หรือไม่ว่าจะเป็นการส่งในเรื่องของกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายภาพวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์ของทางกลุ่มนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราไม่คิดนะครับว่าจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องเป็นจำนวนมากถึงขนาดนี้เพราะสิ่งที่เป็นเป้าหมายและสิ่งที่เป็นรูปแบบการทำงานของพวกเรานะครับมีเจตนาเพื่อที่จะให้เทปของการบรรยายของบรรดาคณาจารย์ต่างๆนั้นได้มีโอกาสไปถึงพี่น้องในทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะนำสัจธรรมเพื่อที่จะนำสารเพื่อที่จะนำในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงในเรื่องราวของศาสนาอิสลามไปยังผู้ที่มีความสนใจแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยเช่นเดียวกันที่สิ่งที่เราได้ทำนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์เฉพาะบรรดาพี่น้องมุสลิมแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แม้แต่บรรดาบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีความสนใจหรือต้องการที่จะศึกษาในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงในเรื่องราวของศาสนาขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงตอบรับทุกกำลังใจทุกการบริจาคของพี่น้องทุกท่านและขอให้การดำเนินงานของกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสามารถที่จะดำเนินงานไปด้วยกับความสะดวกง่ายดายภายใต้การช่วยเหลือของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับสิ่งหรือเรื่องราวที่จะมาคุยกับพี่น้องเนี่ยคือเรื่องที่ถูกตั้งหัวข้อเอาไว้นะครับว่ายืนหยัดคำว่ายืนหยัดหรือคำว่าอิสติกอมะในศาสนาอิสลามนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เพียงแค่วันหรือสองวันชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มีโอกาสที่จะประสบกับเฉพาะในเรื่องราวของความสุขและชีวิตของมนุษย์ก็ไม่มีใครที่จะพบกับสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมก็จะมีการผสมปนเปกันกับเรื่องราวของความสุขกับเรื่องราวของนิอามะห์ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในเรื่องของสิ่งที่เป็นบททดสอบบุคคลในหน้าประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของการยืนหยัดในหลักการของศาสนาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหรือเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะมาเป็นอุทาหรณ์และเพื่อที่จะมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตของพวกเราในยุคสมัยปัจจุบันเรื่องราวหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะครับกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งในสังคมเนี่ยเขาอาจจะเป็นแค่ข้าทาสที่ถูกซื้อถูกขายเป็นคนที่ไม่มีค่าในสังคมในยุคสมัยนั้นแต่ในมุมมองอิสลามไม่ใช่บุคคลคนนี้นั้นนะครับได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมาตรวัดในศาสนาอิสลามเนี่ยเราไม่ได้วัดกันด้วยกับชาติตระกูลเราไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องของสีผิวเราไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องของท
ที่มาที่ไปหรือตำแหน่งหรือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้แต่สิ่งที่จะเป็นมาตรวัดในศาสนาอิสลามนั่นก็คือในเรื่องของอีมานความตักวาความยำเกรงที่จะต้องมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลคนนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเป็นชาวสวรรค์บุคคลคนนี้เป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เข้าไปพิชิตมักกะห์ได้ขึ้นไปบนกะอ์บะห์เพื่อที่จะประกาศคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์บุคคลคนนี้เป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งกล้าที่จะประกาศในการรับอิสลามในขณะที่สังคมในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับการที่คนใดคนหนึ่งประกาศว่าเขารับศาสนาอิสลามโดยที่ไม่มีพี่น้องหรือชาติตระกูลมาคอยดูแลคอยควบคุมนั่นหมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาบุคคลที่ว่านี้นะครับก็คือท่านบิลาลอิบนุรอบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบิลาลนะครับเกิดที่เมืองฮาบาชะเมืองฮาบาชะเนี่ยนะครับในยุคสมัยปัจจุบันก็ประเทศเอธิโอเปียเป็นคนที่มีผิวดำเป็นคนที่ตัวสูงผอมและถูกจับมาเป็นทาสถูกขายในเมืองมักกะห์เป็นทาสของท่านอับดุลลอฮ์บินยุตอันอันยุมฮีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นข้าทาสในยุคสมัยนั้นเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่แทบไม่มีค่าอะไรเลยในสังคมของมักกะและเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแพร่ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามข่าวที่ถูกขจรไปในเมืองมักกะห์ก็มีคนที่เข้ามารับศาสนาอิสลามทีละคนและบุคคลเหล่านั้นส่วนใหญ่นะครับเป็นคนยากจนเป็นคนที่ไม่มีเกียรติในสังคมของเมืองมักกะห์มีเพียงแค่บางส่วนนะครับที่เป็นชาวอาหรับอย่างเช่นท่านอบูบักอัสซิดดีกท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอับดุรรอมานบินอาวฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนแต่ศาสนาอิสลามของเราไม่ใช่ศาสนาอิสลามที่จะมีความภาคภูมิใจในเรื่องของที่มาในเรื่องของชาติตระกูลดังนั้นเองนะครับเวลาที่มีคนกล่าวถึงท่านบิลาลหลังจากที่ท่านรับศาสนาอิสลามกล่าวชมเชยท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุสิ่งที่เป็นคำพูดของท่านบิลาลอินนามาอานาฮาบาชียุนกุนตุบินอัมซิอับดันฉันเนี่ยเป็นเพียงแค่คนยากจนจากเมืองฮาบาชะและฉันในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นข้าทาสของอับดุลลอฮ์บินยุตอานเมื่อศาสนาอิสลามเริ่มที่จะมีการแพร่กระจายและขยายตัวมากขึ้นในเมืองมักกะห์ท่านบิลาลอิบนุรอบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยินในเรื่องราวการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของบุคคลที่ชื่อว่ามุฮัมมัดบุตรของท่านอับดุลลอฮ์การใส่ร้ายการพูดถึงในสิ่งที่ท่านนบีได้นำมามันเป็นสิ่งที่สร้างความฉงนสงสัยในหัวใจของท่านบิลาลจนกระทั่งในวันหนึ่งท่านบิลาลรับหน้าที่ในการนำฝูงแพะของเจ้านายของท่านก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินยุตอานไปเลี้ยงในบริเวณเมืองมักกะห์ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูบักรเนี่ยกำลังเข้าไปหลบแล้วก็พูดคุยกันในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็เห็นฝูงแพะที่ท่านบิลาลนำมาเนี่ยนะครับเดินผ่านมา
ท่านนบีก็กล่าวถามนะครับว่ายากูลามโอ้เด็กน้อยเอ๋ยท่านมีน้ำนมที่จะเป็นอาหารให้กับเราได้ไหมท่านบิลาลบอกนะครับว่าฉันมีแพะที่มีน้ำนมแต่น้ำนมของแพะเนี่ยมันเพียงพอสำหรับที่ฉันจะใช้ในการดื่มแค่นั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่าเอาแพะมาสิเดี๋ยวฉันจะรีดนมแพะด้วยกับตัวของฉันเองบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เอาแพะมาให้กับท่านนบีแล้วท่านนบีก็ใช้มืออันมีเกียรติของท่านรีดนมแพะใส่เหยือกจนกระทั่งเต็มแล้วท่านนบีก็ดื่มจนกระทั่งอิ่มแล้วก็รีดนมแพะอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเต็มแล้วก็ให้ท่านอบูบักรอัสซิดดีกดื่มจนกระทั่งอิ่มแล้วก็รีดนมแพะอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเต็มและก็มอบให้กับท่านบิลาลดื่มจนกระทั่งอิ่มท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าเมื่อฉันมองไปที่เต้านมของแพะปรากฏว่ามันมีเหมือนกับยังมีน้ำนมที่ไม่ได้ถูกรีดออกมาเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวแก่ท่านบิลาลโอ้บิลาลเอ๋ยท่านจะรับศาสนาอิสลามไหมวะอินนีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันคือรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านบิลาลหลังจากที่ได้ยินได้ฟังการเชิญชวนมาสู่ศาสนาอิสลามของท่านนบีและได้เห็นในบารอกาตในความจำเริญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงให้ท่านได้ประจักษ์ด้วยกับสายตาของท่านท่านบิลาลก็กล่าวด้วยกับความเชื่อมั่นอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะกะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การอิบาดะห์นอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านคือรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุหลังจากที่ท่านรับศาสนาอิสลามพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านก็เข้ามาเรียนรู้ศึกษาในเรื่องราวอิสลามกับท่านนบีจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยท่านกล่าวกับตัวของท่านเองนะครับว่าฉันจะเข้าไปในกะอ์บะห์เพราะในกะอ์บะห์ในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยกับรูปปั้นรูปเจเวตต่างๆบิลาลกล่าวนะครับวันหนึ่งฉันจะเข้าไปในกะอ์บะห์และก็คืนหนึ่งเนี่ยท่านบิลาลสบโอกาสเข้าไปในกะอ์บะห์แล้วก็ไปถมน้ำลายใส่บรรดารูปปั้นที่พวกกุเรชเนี่ยได้วอนขออื่นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับท่านได้กล่าวนะครับว่าขอบาวะคอซรวะคอซิรลิมันอับดุกความเสียหายความขาดทุนเกิดขึ้นแก่บรรดาบุคคลผู้ที่เคารพกราบไหว้พวกเจ้าแต่ความลับไม่มีในโลกศัตรูสำคัญของอิสลามคืออบูยะฮัลเห็นแล้วก็นำเหตุการณ์ที่ท่านบิลาลเนี่ยไปถมน้ำลายใส่รูปเคารพของพวกเขาเนี่ยกับคนที่เป็นเจ้านายของท่านบิลาลคืออับดุลลอฮ์บินยุดอานอับดุลลอฮ์บินยุดอานเนี่ยนะครับเมื่อได้รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เรียกบิลาลมาบิลาลฉันได้ยินมาว่าเจ้าไปถมน้ำลายใส่รูปปั้นรูปเคารพของเราในกะอ์บะห์ใช่ไหมบิลาลสามารถที่จะโกหกได้แต่เมื่อความศรัทธาความอีหม่านที่มั่นคงจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าสู่หัวใจของท่านบิลาลท่านกล่าวด้วยกับความเชื่อมั่นและก็ยืนหยัดใช่ครับฉันเนี่ยได้ถมน้ำลายใส่รูปปั้นรูปครบเหล่านี้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะให้คุณได้โทษได้อบูยะฮันบอกเลยครับว่าอับดุลลอฮ์บินยุดอานจะต้องแก้แค้นให้กับบรรดาพระเจ้าของพวกเรานะที่ถูกบิลาลเนี่ยมันถมน้ำลายใส่ฆ่าทาสผิวดำเนี่ยมันถมน้ำลายใส่อับดุลลอฮ์บินยุดอานก็บอกนะครับว่าใครจะเอาไปลงโทษเอาไปเลยและก็มอบท่านบิลาลให้กับ
ชาวกุเรชคนหนึ่งเพื่อที่จะนำไปลงโทษนะครับนำไปลงโทษและอย่างที่เรารับทราบนะครับว่าคนที่เข้ามารับศาสนาอิสลามเนี่ยในยุคสมัยแรกต่างคนต่างก็ปกปิดต่างคนต่างก็ปกปิดในการรับถือศาสนาอิสลามยกเว้นคนที่มีเกียรติหรือบุคคลผู้ที่ซึ่งมีตระกูลของพวกเขาเนี่ยคอยที่จะป้องกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่ากลุ่มชนที่ประกาศในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยมีทั้งหมด6คนอันน่ะคือฉันวะอบูบักรและท่านอบูบักรอัสซิดดีกวะอัมมารวะซุมัยยะท่านอัมมารอิบนุยาซิดและท่านหญิงซุมัยยะและสามีของท่านก็คือท่านยาซิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนวะบิลาลและท่านบิลาลวะซุฮัยบ์อัรรูมีวะมิกดาร์อันอัสวัดบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลยุคแรกที่กล้าที่จะประกาศศาสนาอิสลามคนที่เป็นเจ้านายคนต่อไปของท่านบิลาลก็คือท่านอุมัยยะห์บินคอลัฟเมื่อรับทราบข่าวการประกาศศาสนาอิสลามของคนที่เป็นข้าทาสคนที่ไม่มีเกียรติใดๆเลยในสังคมในเมืองมักกะฮ์ก็จับบิลาลมาแล้วก็ลงโทษจับบิลาลมาแล้วก็ทรมานพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการทรมานที่เกิดขึ้นกับท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุถ้าเป็นในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราหลายคนไม่สามารถที่จะอดทนในการทรมานในรูปแบบดังกล่าวได้เมืองมักกะฮ์เป็นเมืองที่เรารู้อยู่แล้วถึงความร้อนระอุของทะเลทรายโดยเฉพาะในฤดูร้อนพี่น้องที่รักทั้งหลายอุณหภูมิอาจจะมากกว่า50องศาสิ่งที่ท่านบิลาลได้ถูกทรมานจากอุมัยยะห์บินคอลับก็คือการที่เอาเสื้อเกราะที่ทำจากเหล็กมาสวมที่ร่างของท่านบิลาลแล้วเอาเชือกเนี่ยนะครับผูกโดยมีห่วงเหล็กอยู่ที่คอของท่านบิลาลแล้วให้บรรดาเด็กๆในเมืองมักกะฮ์เนี่ยลากท่านบิลาลเอาก้อนหินขว้างใส่ร่างของท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุลากไปดังยังถนนหนทางในเมืองมักกะฮ์ท่ามกลางแสงแดดที่มันร้อนเพียงแค่นี้ไม่พอนะครับอุมัยยะห์บอกนะครับว่าบิลาลกล่าวซิว่าปฏิเสธการศรัทธาต่อพระเจ้าของมุฮัมมัดสิ่งที่ออกมาจากปากของบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุคือคำว่าอะฮัดุนอะฮัดอะฮัดุนอะฮัดเอกะหมายความว่าไงล่ะครับพี่น้องหมายความว่าเป็นการยอมรับจากท่านบิลาลนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สามารถที่จะให้คุณให้โทษได้นอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีพระเจ้าคนใดที่สามารถที่จะปลดเปลื้องจากความทุกข์ใดๆได้นอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีพระเจ้าคนใดที่จะลงโทษหรือตอบแทนได้ในวันกิยามะห์นอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะดูแลรักษาพวกเรานอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่าอะฮัดเป็นสิ่งที่การเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบทเรียนแก่พวกเรานะครับในวันนั้นในอดีตเมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วบิลาลถูกทรมานด้วยกับรูปแบบดังกล่าวทั้งที่เขาสามารถที่จะพูดออกมานะครับว่าฉันปฏิเสธแม้ว่าหัวใจของเขาเนี่ยจะมีความมั่นคงในศาสนาอิสลามแต่บิลาลไม่ทำเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นบิลาลเลือกที่จะแสดงออกเพื่อที่จะเป็นบทเรียนและก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ในการยอมรับในบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านย้อนกลับมาดูพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายกี่คนของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิม
ที่เกิดมาโดยที่มีพ่อแม่รับนับถือศาสนาอิสลามแต่มีความอายที่จะกล่าวว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกหลานของเราอีกกี่คนนะครับที่เราส่งไปเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆเขาไม่กล้าที่จะละหมาดในสถาบันการศึกษาเหล่านั้นด้วยกับความอายที่จะมีคนมามองเห็นว่าเขากำลังยืนละหมาดอยู่ลูกหลานมุสลิมะของเราอีกหลายๆคนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาหรือรวมหรือแม้แต่พวกเราอีกหลายๆคนที่ไปทำงานตามสถานที่ต่างๆไม่กล้าที่จะคุมฮิญาบไม่กล้าที่จะประกาศตัวว่าเขาเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากลัวอะไรเหรอครับเขาถูกทรมานเหมือนที่บิลาลถูกทรมานหรือเปล่าเขาถูกทดสอบเหมือนที่บิลาลถูกทดสอบหรือเปล่าเขาถูกเอาอาวุธมาวางที่หน้าอกของเขาเอาปืนมาจ่อที่หัวศีรษะของเขาก็ไม่ใช่แต่ถามว่าทำไมเขายังไม่กล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งที่เป็นเรื่องราวของการแสดงออกในการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลาลกล่าวนะครับว่าอะฮัดุนอะฮัดเป็นการยืนยันถึงการมอบหมายเป็นการยืนยันถึงการยืนหยัดในการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับนำร่างถูกลากไปท่ามกลางความร้อนระอุของทะเลทรายในเมืองมักกะสวมเสื้อกลอดที่มาจากเหล็กอัลลอฮฺบอกแล้วก็นำหินนักประวัติศาสตร์ได้กล่าวนะครับว่าหินที่นำมาวางบนร่างของท่านบิลาลอิบนุรอบะห์จะต้องใช้คนในการแบกแต่ละก้อนไม่น้อยกว่า3หรือ4คนจับร่างของท่านบิลาลนอนลงท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุเอาก้อนหินวางบนหน้าอกของท่านบิลาลวางไปที่ท้องของท่านบิลาลวางไปที่เท้าของท่านบิลาลเพื่อให้ท่านบิลาลกล่าวเพียงแค่คำเดียวนะครับว่าฉันออกจากศาสนาของมูฮัมหมัดแต่สิ่งที่ออกมาจากปากของท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็คือว่าอะฮัดุนอะฮัดยืนหยัดมั่นคงในศาสนาอิสลามจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นได้รับรู้ถึงการถูกทรมานของซอบะของท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเห็นลูกของเราเนี่ยถูกทรมานในรูปแบบดังกล่าวเนี่ยเราในฐานะของคนที่เป็นพ่อแม่สามารถที่จะทนได้ไหมแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรักต่อพวกเรามากกว่าพ่อแม่ที่มีความรักต่อลูกท่านนบีกล่าวแก่เราบรรดาซอบะห์หากว่าฉันมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยฉันจะไปซื้อตัวบิลาลมาจากอุมัยยะห์อบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยินในสิ่งที่เป็นคำพูดของท่านนบีเนี่ยนะครับอบูบักออกจากสถานที่ที่นั่งกับท่านนบีและก็เดินไปหาอุมัยยะห์บินคอลัฟและก็กล่าวแก่อุมัยยะห์นะครับว่าอิตตะกิลละจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าจะทรมานคนที่ไม่มีทางสู้เจ้าจะทรมานคนที่ไม่มีทางสู้แล้วปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรในฐานะที่เจ้าเนี่ยเป็นคนที่ดูแลอุมัยยะห์บอกว่าอบูบักรถ้าแกอยากที่จะซื้อเนี่ยมาซื้อไปได้เลยเพราะข้าทาสคนนี้มันไม่มีค่าใดๆในสายตาของฉันเลยอบูบักรบอกนะครับว่าท่านจะขายเท่าไหร่อุมัยยะห์บอกเอาไปเลยแค่9อุกียะก็คืออุกียะเนี่ยเป็นมูลค่าของเงินก็คือเหรียญเงินประมาณ9เหรียญอบูบักรบอกว่าโอเคฉันควักตังออกมาแล้วก็ซื้อเลยอุมัยยะกล่าวว่าไงพี่น้องรู้ไหมนี่ถ้าท่านเนี่ยต่อรองจนกระทั่งเหลือเพียงแค่1อุกียะเนี่ยฉันก็จะขายเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีค่าเป็นข้าทาสนั่นคือสายตาของมนุษย์นั่นคือสายตาของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในสายตาของท่านอบูบักรอัสซิดดีก
ที่มีต่อบรรดาพี่น้องมุสลิมของเขาท่านอุบักได้กล่าวนะครับว่าอุมัยยะหากแม้นว่าท่านกล่าวว่าจะขายบิลาลด้วยกับเงินถึง100รูกียะฉันก็จะซื้อเพราะนี่คือพี่น้องของฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามาซะลุลมุมินีนะฟีตวาดิฮิมวะตารอฮุมิฮิมวะตะอาตุฟิฮิมกะมะซะลินยะซะดินวาฮิดอุปมาของผู้ศรัทธาในความรักที่มีต่อกันและกันในความเมตตาที่มีต่อกันและกันในความห่วงหาที่มีต่อกันและกันเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันอัลลอฮุอักบัรนั่นคือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมามองที่เราพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ภาพของพี่น้องของพวกเราที่ถูกกดขี่ข่มเหงวันนี้ภาพของเพื่อนบ้านของเราที่ถูกละเมิดในสิ่งที่เป็นสิทธิของพวกเขาวันนี้ภาพของพี่น้องของเราที่ถูกเข็นฆ่าอะไรคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับหัวใจของพวกเราท่านอูบักอสิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุก็ได้ซื้อท่านบิลาลมาแล้วก็ปล่อยตัวท่านบิลาลเป็นไทยจนกระทั่งในวันที่มีการอพยพท่านบิลาลก็ร่วมอพยพไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทำหน้าที่ในการประกาศเรียกร้องเชิญชวนมาสู่การละหมาดและในวันที่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้ซื้อตัวของท่านบิลาลและก็ปล่อยตัวเป็นไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอัลกุรอานลงมาในสุรอัลไลพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าฟะอังซัรตุกุมนารันตะลัดดอฉันขอเตือนพวกท่านจากไฟนรกอันลุกโชนลายัสลาฮาอิลลัลอัชกอและบุคคลผู้ที่จะเข้าไปในไฟนรกเหล่านี้ก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่โชคร้ายนั่นก็คือท่านอุมัยยะบินคอลัฟซึ่งเป็นผู้ที่ทรมานท่านบิลาลและปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลซีกัซซะบะวะตะวัลลาอายะห์กุรอานอายะห์นี้พูดถึงอุมัยยะบินคอลัฟเขาเป็นคนที่ปฏิเสธและผินหลังให้กับศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซะนูยันวะซะยูยันนิบุยุวะซะยูยันนะบูฮันอัตกอและไฟนรกจะออกห่างจากบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงอัลลซียุตีมาละฮูยะตะซักกาบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้บริจาคทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อที่จะซักฟอกตัวของพวกเขาเองนั่นคืออายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดถึงท่านอบูบักรอัสซิดดีกและบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ได้บริจาคทรัพย์สินในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่บริจาคทรัพย์สินของพวกเขาจะเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งออกห่างจากไฟนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาลิอาฮัดินอินดะฮูมินนิอมะตินตุจซาและบุคคลใดก็ตามแต่ที่เขาได้เสียสละเขาได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาก็มุ่งหวังที่จะได้รับการตอบแทนในความดีอันนั้นอิลลัตติโกอาวะยะฮิร็อบบิฮินอาลาเว้นแต่บุคคลผู้ที่ซึ่งทำในสิ่งที่เป็นความดีเพื่อมุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาซาฟายรดอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและบุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งมีความพึงพอใจในการตอบแทนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเขาในวันกิยามะห์เวลาที่มีอยู่นะครับคงไม่สามารถที่จะเล่าทุกรายละเอียดของบุคคลที่ชื่อว่าบิลาลอิบนุรอบะห์หลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบิลาลปฏิเสธที่จะทำหน้าที่ในการอาซานแล้วก็ขออนุญาตกับท่านอบูบักรในการที่จะออกไปญิฮาดไปต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูบักรก็อนุญาตท่านบิลาลก็ออกเดินทางไปยังแคว้นชามและอาศัยอยู่ที่นั่นไปญิฮาดไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ
จนกระทั่งในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในวันที่กองทัพของมุสลิมสามารถที่จะพิชิตเมืองชามและไปรับมอบกุญแจเมืองท่านอุมัรก็ออกเดินทางไปด้วยกับตัวของท่านเองแล้วก็ได้พบกับท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านอุมัรก็ได้ขอร้องให้ท่านบิลาลอาซานเมื่อเสียงอาซานของท่านบิลาลได้ดังขึ้นเสียงร้องไห้ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาบุคคลผู้อยู่ในเมืองชามก็ปรากฏขึ้นด้วยกับความคิดถึงวันเวลาที่ท่านบิลาลได้อาซานในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเรื่องราวของบุคคลผู้ที่ท่านนบีกล่าวนะครับว่าได้ยินเสียงรองเท้าของเขาในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งอายะห์กุรอานได้ถูกประทานลงมายาอัยยูฮันนาสอินนาคอละกนากุมมินซะกะรินวะอุนซาวะจะอัลนากุมชูอูบันวะกอบาอิลาลิตะอารอฟูโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายเราได้สร้างพวกเจ้าด้วยกับเพศหญิงและก็เพศชายให้พวกเจ้าอยู่กันเป็นหมู่เป็นก๊กเป็นเผ่าเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายได้รู้จักกันอินนาอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมและคนที่มีเกียรติในหมู่ของพวกเจ้าก็คือคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ยืนหยัดในหลักการของศาสนาอิสลามแม้ว่าเขาจะเป็นทาสผิวดำก็คือท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุคงจะเป็นเรื่องราวที่อยากจะฝากให้พวกเราได้คิดเป็นอุทาหรณ์เพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮานะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวันกอฟูรุรเราะฮีม